สวัสดีครับชแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Omega X Watch m i s s i o n on Earth รุ่น Polar Light เรือนนี้กันนะครับนาฬการเรือนนี้นะครับก็เป็นหนึ่งใน3ของซีรีส์ Mission on Earth ที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานมากนะครับโดยที่ตอนนี้น่าจะ เริ่มซื้อกันได้อย่างง่ายๆแล้วนะครับเพราะว่าถ้าที่ผมลองสอบถามดูเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีของมาแบบครบทุกสีแล้วนะไม่ต้องมานั่งต่อคิวกันหรือว่าไม่ต้องไปซื้อรีเซลที่ราคาเกินป้ายแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยราคารีเซลเนี่ยเผอๆต่ำกาป้ายเลยด้วยนะยังไงก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีสําหรับคนที่อยากได้ในช่วงนี้นะซึ่งเดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนที่ผมได้มาจากญี่ปุ่นนะครับ ไปเที่ยวมาพอดีเลยแล้วก็ไปซื้อมาเรือนหนึ่งซึ่งก็จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันดียังไงแล้วก็มันน่ากังวลเรื่องอะไรบ้างนะครับเพราะว่าจริงเรือนนี้เนี่ยเป็นเรือนที่ผม,มอยากเห็นตัวจริงที่สุดละแล้วก็เรียกว่าแอบผิดคาดนิดนึงเหมือนกันนะครับซึ่งก่อนไปดูนายการเดี๋ยวขอแวะกล่องให้ดูก่อนกล่องก็จะมาแบบเป็นสีออกแนวๆจะเรียกว่าทิฟฟานี่บลูก็ พอได้นะครับคือสีก็จะโทนแบบเหมือนเป็นสีแสงเหนือนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของเรือนนี้มันก็คือมาจากโพลาร์ไลท์หรือว่าแสงออโรราที่เกิดขึ้นที่ขั้วโลกนั่นเองด้านข้างก็จะมีแฟกต,ต่างๆนันน,นนะครับว่าออโรราให้ชื่อโดยกาลิเลโอในปีนี้นะครับบ,าบ,าบ,าบาลาๆอะไรแบบนี้นะก็ลองไปอ่านกันดูได้นะครับคืนจริงสวอชเขาก็พยายามจะหามุกใหม่ๆในการเอามาทำในาการมูลสวอชนะเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่ามูลสวอชสีปกติเนี่ยมันหาซื้อกันได้ง่ายมากๆแล้วอะน่าจะมีกันครบละถ้าไม่นับสนุปปี้นะ ซึ่งจริงตอนนี้สนุปปี้ขาวก็เริ่มหาก็ได้ไม่ยากมากเลยนะเขาก็เลยแบบเหมือนพยายามจะทำคอนเซ็ปต์ใหม่ๆมาเรื่อยๆซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเราจะได้เห็นตัวที่มันเป็นมูนสวอชเนี่ยเปลี่ยนสีนั่นเปลี่ยนสีนี่พยายามจะโยงเรื่องนั่นเรื่องนี่ออกมาอีกเพียบแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน3ตัวที่เหมือนกับว่าเขาก็ลองเชิงดูก่อนว่า มันซักเซตไหมนะแล้วก็สีแต่ละเรือนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแบบโดดเลยอะอย่างไอตัวเนี้ยลาวาก็แบบโหของจริงนี่คือสวยดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมแบบไม่ค่อยได้ถนัดนายกาสีแดงแบบนี้เท่าไหร่นะครับก็เลยเอา เอาตัวสีฟ้ามาเพราะว่าจริงๆที่อยากรู้เนี่ยคืออยากรู้ว่าไออเวนจอร i n ีนด้านใน่ที่เขาแบบดีไซน์มาให้มันล้อไปกับอเวนจอรีนของจริงอ่ะมันจะสวยแค่ไหนส่วนตัวสีเทาอันนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใส่ง่ายเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้กล่องก็เหมือนกับตัวเดิมเลยต่างกันแค่ตัวแจ็คเก็ตด,ด้านนอกเท่านั้นเองนะครับต่างแค่นี้ด้านในเหมือนกันทุกประการประมาณนี้นะครับมาดูนาฬิกากันเลยนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเรามาเพ่งเล็งกันที่ดีเทลของตัวหน้าปัดอเวนเรารว่า นี่คือหนึ่งในจุดสนใจน่าจะเพียงอย่างเดียวของเรือน,นี้นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้สีอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ชอบมากนะคือผมไม่ได้ชอบในาการสีสีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดหน้าปัดจะสีเนี่ยโอเคได้แต่ว่าถ้าเกิดเคสสีเนี่ยอันนี้มันไม่ไหวจริงๆนะแต่ว่าเรือนนี้ด้วยความที่เขาโปรโมทว่าได้รับแรงบันดาลใจหน้าปัดมาจากแก้วเอนจูลีนนะครับซึ่งพอได้ลองซื้อมาใช้งานดูก็พบว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการที่เหมือนเอาหน้าปัดเนี่ยมาฉาบสีน้ําเงินก่อนแล้วก็เพ้นท์ลายแบบเป็นเกล็ดนะครับลงไปให้มันกระจาย,จายซึ่งถ้าเกิดใครที่เคยดูคลิปของสวอชในการผลิตมูลสวอชเนี่ยจะเห็นเลยวนะว่าม าฉาบสีก่อนแล้วก็อะไรที่มันเป็นเกล็ดหรือว่ามันเป็น t e x t u r ์ที่มันเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเนี่ยมันจะมีเครื่องฉีดสีอ่ะเป็นแบบกระจายกระจายลงไปแบบปึ้งหนึ่งนะครับเหมือนเป็นการฉีดสเปรย์ละองลงไปซึ่งกระบวนการผลิตหน้าปัดเนี่ยก็น่าจะเป็นเทคนิคเดียวกันอะ่ะก็คือมีพื้นน้าเงินเรียบๆแล้วก็เป็นเครื่องฉีดสเปรย์ที่มันเป็นสีอาจจะเขาขาวนิดนึงแล้วก็ติดเงินเงินนิดนึงนะครับให้มันพอประก,กายอยู่บ้างแล้วก็สกรีนลงไปดื้อๆเลยดังนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ texture มันก็จะดูมีความตะป่่มมปําาาทีันนนนูดดขึึ้ิงคือเวล มองด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลามันเจอแสงบางมุมนะครับไอเม็ดเม็ดทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่ได้ฝังลงไปในหน้าปัดเหมือนกับเวนจรุรีจริงๆอ่ะคือเวนจุรีเนี่ยมันคือแก้วที่ด้านในอ่ะมันจะมีเศษคอปเปอร์อยู่ดังนั้นการประกายมันคือการประกายมาจากเม็ดที่อยู่ด้านในเนื้อของแก้วจริงๆแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นเลเยอร์เรียบๆด้านล่างแล้วก็มีเม็ดเม็ดเม็ดด้านบนเนี่ยถ้าปุ่มตะปั่นให้เราเห็นอยู่บ้างนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูจะมีเห็นอยู่บ้างนิดนึงแต่บางอันก็เรียบๆนะบางอันก ถ้าเกิดเอาแบบใกล้ๆในระยะแบบปกติเลยเนี่ยมันแตกต่างกับอเวนจูรลีนจริงๆมากๆนะครับคนละเรื่องเลยนะเทียบกันไม่ได้เลยอเวนจูรลีนจริงๆสวยกว่าเยอะแต่ถ้าเกิดเอาแบบระยะไกลๆอย่างเงี้ยมองซ้ายมองขวาก็ไม่ได้เห็นอเวนจูรลีนชัดมากอ่ะคือมันเหมือนจะแบบต้องมองใกล้ระดับหนึ่งแล้วมันจะมีระยะหนึ่งที่รู้สึกว่าโอเคเห็นอเวนจูรลีนละแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความปลอมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความประหลาดอะไรมากแต่ถ้าเกิดไกลมากเกินไปอ่ะจะเริ่มรู้สึกประหลาดละนะครับแต่ถ้าเกิดไไกกลเินปอ่ะ มองไม่เห็นอีกอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นมันเหมือนเป็นนาฬิกาที่หน้าปัดมันมีระยะในการมองที่มันฟิกซ์ไว้ประมาณหนึ่งที่แบบไม่ไกลไม่ไกลเกินอะ่ะซึ่งก็เป็นจุดแรกเลยที่อยากจะเล่าสู่กันฟังก่อนว่ามันคาแรคเตอร์ประมาณนี้นะมันไม่ได้เหมือนมากขนาดนั้นแต่ว่ามองในระยะที่เหมาะสมก็ดูโอเคก็สวยดีนะครับแล้วก็จุดที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาจริงเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับคือไอตัวขอบเบเซลด้านนอกผมว่ามันคือการทําสีที่มันค่อนข้างจะ ทำแบบง่ายๆเกินไปะนะครับเนี่ยคือการสกรีนสีลงไปดือด้อๆเลยนะครับแล้วก็เท็กซเจอร์สกรีนสีเนี่ยมันก็จะมีความตะปุ่มตะป่ําที่ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอันนี้ผมว่ามันขุขรขะมากไปหน่อยคือถ้ามองไกลๆไม่เห็นเท็กซเจอร์ก็โอเคแต่ถ้าเกิดมันโดนแสงแล้วก็เห็นความขุขรขะโผล่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะทําให้ความรู้สึกเราดรอปลงนิดนึงเลยนะครับดังนั้นก็จะเป็น2จุดที่คนจะซื้อเรือนนี้ต้องสังเกตกันเล็กน้อยนะแต่ว่าจุดอื่นๆเนี่ยก็เรียกว่าทํามาในสไตล์ของตตตามมมปกิละะะะรัไไไ่ดด้้ีออองงพูถึงเยง อาจจะมีเมนชั่นถึงได้หน่อยก็คือเป็นพวกซับเดัลทั้งหลายนะครับที่ปกติมูลสโวชเนี่ยซับเดัลเขาจะแบบมีการวางเลขสเกลที่จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เนี่ยเขาจะเลฟเฟอร์เรนซ์มาจากนาฬาิกากลุ่ม l a s k โปรเจกต์ในอดีตนะครับเพราะว่าสเกลซับเดัลเขาเนี่ยจะแบบมีความกระจายตัวเลขไปร,บรอบๆแบบนี้นะครับเป็นตัวเลขวนล้อมรอบซับเดัลเลยดังนั้นเขาก็อ้างนิดนึงว่าได้แรงบันดาลใจมาจากนาฬิกากลุ่มโอเมก้าสป d ดมาสเตอร์ s k สกาโปรเจกต์ทั้งหลายก็อาจจะเป็นจุดท,ที่ทําให้เรือนเนี่ยแตกต่างกัน ด้านนอกอะคล้ายๆกับพวกเดโทนาด้วยถ้าเป็นมูนสวอตปกติมันจะเป็นสีกลมๆไปเลยไม่ได้มีการแยกเลเยอร์ชัดเจนอะไรนะครับอันนี้ก็แยกมาเป็นวงให้ก็ดูแปลกตาขึ้นอีกนิดนึงส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องแบบความชอบส่วนตัวละว่าเพื่อนๆชอบสีฟ้าๆแบบนี้หรือเปล่านะครับคือแน่นอนโทนนี้มันเป็นโทนที่ใส่ปั๊บมันรู้เลยว่ามันคือนาฬิกาของเล่นนาฬิกาแฟชั่นอะ เพราะว่าสีมันแบบไม่ใช่สีที่เราจะพบเจอบนนาฬิกาปกติเลยนะครับแล้วก็วัสดุแบบไบโอเซรามิกเนี่ยคือชื่อมันบอกว่าเป็นไบโอเซรามิกก็จริงนะแต่ว่าความรู้สึกตอนจับมันก็คือพลาสติกอยู่ดีนะมันก็ไม่ได้จะมีความแบบเป็นเซรามิกที่มันดูแข็งแรงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมเคยทานาฬิกากลุ่มไบโอเซรามิกเนี่ยล่วงพื้นไปทีหนึ่งละไม่แตกนะผมว่าแบบเออทนกว่าที่คิดเยอะนะครับล่วงแรงด้วยลงพื้นคอนกรีตเลยก็ยังอยู่รอดปลอดภยัยแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยด้วยก็ แล้วแต่ดวงได้แหละนะครับอันนี้บางคนอาจจะพังกว่าผมก็ได้แต่ว่าผมก็เคยเทสมาครั้งหนึ่งละก็ยังปกติใช้งานได้อยู่นะครับส่วนระบบต่างๆนานาก็เหมือนเดิมนะครับกดจับเวลาด้านขวาบนได้กระดิกทีละหนึ่งวิแบบนี้กดทีหนึ่งก็หยุดกดด้านล่างก็รีเซ็ตเข็มวิจริงๆของเรือนนี้ก็อยู่ด้านล่างตรงนี้ด้านซ้ายก็จับเวลา60นาทีด้านขวาก็มิลิเซกประมาณนี้นะครับขนาดตัวเรือนก็4-2มิลตามสไตล์เลยมาตรฐานไซส์เดียวกับโอเมกามู a วอชของจริงเป๊ะๆส่วนตัวสายอันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งจุดที่โอเคกว่าสายของตัวมูนสวอตปกตินะ นิ่มกว่าปกตินิดนึงแต่ว่าโดยภาพรวมก็ยังแข็งอยู่ดีนะครับคือเวลาพับๆเนี่ยมันก็จะมีความเด้งๆสู้แบบนี้ไม่ได้สามารถรัดได้เต็มเ็เหมือนกับสายนิ่มๆนะครับแต่ว่าอันนี้ถือว่านิ่มกว่าตัวมูลสวอชปกติประมาณนึงแล้วนะคือก็ความนิ่มระดับเดียวกับตัวสีเทานะครับตัวที่เป็นเดสเซอร์ที่เพิ่งรีวิวไปส่วนฝาหลังก็เป็นรูปโลกมาแบบนี้นะครับก็เป็นคอนเซ็ปต์มิชชั่นอ่อนเอิร์ธนะข้อมือผมวหว้า,หา,ายมามปับชิดขอบเับดังนั้นคนข้อมือว่าก,กับนี่นเนี้มันจะเลยนึะก็แนะนําข้อมเล็กสุดก็ประมาณ นะครับ5.75นิ้วหรือว่าเต็มที่ก็5.5นะน่าจะใส่ได้นะครับอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยจริงๆต้องบอกว่าเป็นเรือนที่อยู่บนข้อแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันประหลาดมากขนาดนั้นนะครับสีมันใช้ได้นะคือด้วยความที่หน้าปัดมันเข้มๆเป็นโทนน้ำเงินน้ำเงินนะครับเจอกับสีฟ้าออกแนวเทอร์ควอย์เทอร์ควอยท์ทิฟฟานี่บลูนิดนึงก็โอเคอ่ะซึ่งเรือนนี้จากที่ได้ข้อมูลมาน่าจะเป็นสีที่ขายดีสุดในตระกูล3สีที่เพิ่งเปิดตัวมาแล้วนะครับ ก็อาจจะเป็นหัวหน้าปัดที่มันแนวอเวนจูรีนดูวิงวิ่งดีนะครับแล้วก็โทนสีทิฟฟานี่บลูเนี่ยไม่ว่าจะออกอะไรมาในยุคนี้คนก็ซื้อไว้ก่อนอยู่แล้วอะซึ่งพอใส่ช้งานจริงก็ถือว่ายอมรับได้นะไม่ได้รู้สึกว่าแอนตี้สีอะไรแบบน,นี้มากนะใส่ได้ะนะครับอันนี้ผมว่าดีกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับแต่ว่าในการแต่งตัวเนี่ยก็อ,อาจจะต้องแบบดูการแมทสีนิดน,นึงนะคือตระกูลกลุ่มมูนสวอชเนี่ยสีที่มันจะลอดง่ายๆเลยก็คือพวกสีล้วนสีเทาสีแบบแนว Mercury Jupiter สีทีทแบบมันไไม่ได้มีคู่สีตัดกันเยอะมาะ แต่อันเนี้ยมันแบบมีสว่างเข้มตัดกันรุนแรงมากนะครับดังนั้นการแต่งกายเนี่ยต้องบอกว่านาฬิกามันจะมาแย่งซีนเพื่อนๆพอสมควรเลยนะก็ลองแมทช์กันดูนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบอยู่แล้วก็ไม่ซีเรียสใส่เป็นนาฬิกาแฟชั่นให้มันคอนทราสมากกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันนะอันนี้มันไม่มีฟิดไม่มีถูกอยู่แล้วนะครับโอเคโดยสรุปเลยแล้วกันนะก็ถือว่าเป็นเรือนที่มีความผิดคาดนิดหน่อยตรงหน้าปัดที่มันอาจจะไม่ได้สวยอย่างที่ผมคาดหวังไว้นะครับแต่ผมก็ถือว่าเข้าใจได้แหละว่านาฬิกามันก็ไม่ได้เป็น มันก็เหมือนเป็นการจําลองดีไซน์ของอเวนจูร l ีนลงมาได้แบบโอเคระดับหนึ่งถ้าเกิดมองในระยะที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ อินในดีเทลชอบความเนี้ยบหรือว่าชอบความแบบสมจริงอันนี้จะผิดทางละนะครับจะไม่เหมาะกับคนแบบนั้นเท่าไหร่ก็น่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการฟิลลิ่งแบบเอวินจูลินนิดนิดเหน่อยให้มันดูแบบมีกิมมิคอยู่บ้างแล้วก็อาจจะต้องเป็นคนที่ชื่นชอบคู่สีทนเทอร์ควอยส์ทนเขียวๆฟ,ฟ้าแบบนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับถึงจะใส่เรื่องนี้แล้วแบบน่าจะมีความสุขได้ไม่ยากนะครับใครที่สนใจก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้ตอนนี้ในช็อปสวอชผมคิดว่า ณวันที่คลิปนี้ออนน่าจะขายกันแบบเป็นปกติละไม่ต้องมาต่อคงต่อคิวอะไรอาจจะมีของขาดบ้างในวางวิคที่แบบมันอาจจะหมดพอดีอะไรแบบนี้แต่ว่าน่าจะซื้อได้เรื่อยๆเลยนะครับยังไงก็ลองไปดูนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ